ตายออกกำลังกายไงสวัสดีค่ะป้าผ่านะคะโอเคนะคะสวัสดีนะครับค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวป้าผ่าจะมารีวิวนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาโอ้เพื่อนไปที่ดีอ่ะครับไปที่ดีๆนะคะ อันนี้นะคะเป็นนาฬิกาบอดี้วอทค่ะมันจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพค่ะน้องเกดคิดว่าเขาทำอะไรได้บ้างไหมคะเขาเปิดนาฬิกาดูแบตได้เขาสามารถที่จะกำหนดให้เรานับก้าวได้ด้วยค่ะพูดว่าเรานั่งอยู่เฉยๆเขาจะร้องติดๆให้เราออกกำลังกายค่ะหรือว่าขยับเนื้อขยับตัวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแอปน้องเกดต้องอึ้งคือนี่ก็อึ้งมากอยากได้มากเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากค่ะนับไปเดินไปทั้งหมด 12,900 แล้วค่ะเป้าหมายก็อยากลองใส่อ่ะไหนมาคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าของใครของมันไม่ได้มันต้องแอดไปนั่นแปลว่ามีให้เกสด้วยเหรอไม่มีค่ะเฮ้ยไม่ได้นะฟังก่อนค่ะฟังก่อนค่ะเผื่อจะแบบว่าอยากซื้อไงคะจะอยากซื้อยังค่ะอันนี้เป้าหมายของเราคือวันละ 19,000 สมมุติว่าแม่เดินอยู่ในบ้านไม่ครบ 10,000 แม่ต้องไปเดินมันต้องแกว่งมือด้วยใช่ไหมใช่ค่ะออกกำลังกายออกกำลังกายแกว่งมือคุยโทรศัพท์ยายบ้างวัยรุ่นนี่สามารถเมื่อวานนี้เวลเมื่อวานนี้เห็นไหมคะวันที่29เดินไป 15,900 ก็อยากเดินอ่ะก็น่าจะเดินได้ไปหลายพันล้านก้าวเลยแล้ววันนี้นะคะเป็นเราแอดไปว่าเรากินอะไรเข้าไปบ้างค่ะ อาหารเช้านี่อาหารเช้านาฬิการู้ได้ยังไงเนี่ยเราเขียนเข้าไปค่ะนาฬิกาก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาอาหารเช้าป้าพากินปีกไก่ไป2ชิ้นนะคะ208ให้เราใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะข้าวทัพพีนึงรวมแล้วป้าพาต้องกินไม่เกิน 1,200 แคลต่อวันค่ะนี่ค่ะมีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรบอกหมดเลยวันนี้กินไปทั้งหมด900กว่าแคลเยอะมากเลยนะค่ะแล้วที่สำคัญคือการนอนหลับค่ะนี่ค่ะนอนหลับป้าพาหลับลึก7ชั่วโมงรู้ด้วยนะคะใส่ตอนนอนด้วยหลับตื้น34นาทีนอนทั้งหมด7ชั่วโมง36นาทีเริ่มนอนตอนเที่ยงคืนค่ะนี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนเลข0นะคะจนมาถึงตอนนี้เลย7โมงเช้าก็อยากใส่นาฬิกาเนี้ยแล้วประเด็นหลักคืออะไรรู้ไหมคะเขาสามารถที่จะดูว่าเครียดหรือเปล่าค่ะดูซิว่าป้าพาเครียดไหมโอ้มีไม่เครียดค่ะแล้วต่ำลงไปอ่ะคือมีความสุขมากอ๋อนี่เครียดหลุดเครียดค่ะเขาจะมีเวลาบอกได้นะว่าเครียดตอนกี่โมงภายใน24ชั่วโมงเครียดตอนประมาณตีสองตีสามเนี่ยใช่เหรอไม่หกโมงเช้าอ๋อแสดงว่าฝันหรือเปล่าหลับฝันหรือเปล่าเนาะทำไมถึงเครียดอ่ะการเครียดมากตีสองตีสามหกโมงก็เครียดนี่ระดับความเครียดเขาบอกว่าห้ามเลยสีเทาขึ้นไปจะเครียดค่ะเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งดูเป็นครั้งแรกเลยตัวเองก็เครียดก็อยากใช้ของตัวเองมากเลยใช่ไหมคะแล้วสามารถดูชีพจรหัวใจการเต้นด้วยได้ด้วยนะคะโอ้มาค่ะแล้วเขาก็จะวัดไขมันได้ด้วยค่ะวัดแบบนี้ค่ะทำแบบนี้นี่เราดูนะคะว่าเราวัดไป19,000หรือยังอาจารย์มาดูฝั่งนี้ได้ไหมคะนี่ค่ะเวลานั้นเรากดที่นาฬิกาขึ้นมาเป็นเวลาใช่ไหมคะดูตรงนี้เป็น17,900นี่ค่ะเดินไปนะคะ700แคลแล้วค่ะวันนี้เผาผลาญ700แคลภายใน7วันเพราะเราเพิ่งใส่ใช่ไหมคะมีตารางให้ดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนชีพจรหัวใจไขมันไขมันไปที่ไหนนะ body time น่าจะเป็นตรงนี้นะคะนี่ค่ะไขมันโอเคดูนะคะนี่ค่ะเราเอามือกดอย่างนี้ค้างเอาไว้อ๋อผิดนิ้วค่ะต้องนิ้วนี้โทษทีหาเอาใหม่ดีแต่ว่ามันต้องอยู่ระหว่างเอ็กก็อยากจะลองใช้ของเกสได้ไหมเนี่ยกดค้างไว้ค่ะเขาก็จะคำนวณห้ามพูดด้วยค่ะนาฬิกาเนี่ยค่ะห้ามพูดนะคะนี่ค่ะไขมัน 41% ค่ะเมื่อวานนั้น40% ค่ะเมื่อวานนั้น 41% นี่ค่ะ40% นะคะจริงๆเขาบอกว่านี่ลดลง 1% นะหลังจากที่เราแบบว่ากินแบบแคลกินคลีนมานะคะน่าลองอ่ะมาหาเกดลองได้ไหมเนี่ยลองไม่ได้ค่ะเพราะว่าของใครของมันโดยที่เขาจะต้องแอดทั้งน้ำหนักและส่วนสูงอะไรลงไปในนาฬิกาแล้วค่ะโอ้แล้วถ้าเกดจะใส่เข้าไปมันจะเป็นการซ้อนทับเหรอใช่ค่ะจะไม่รู้อยู่ดีค่ะผลจะไม่ออกคือจะพูดอย่างนี้ครับใส่ซ้อนทับได้ครับผมแต่นาฬิกามันมีเรือนเดียวไงครับ
ช่ต้องไปยืมเพื่อนมาทำให้ร่างกายได้รับน้ำที่เพียงพอตลอดวันนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานคุกกี้หรือของหวานเป็นอาหารว่างค่ะแกรับประทานตลอดเลยนะใช่คุกกี้เรามีอยู่ข้างล่างเยอะมากป้าพาต้องอดใจแบบไม่กินเลยแล้วแกก็เลยกินแทนให้วันนี้ก็รู้สึกแบบว่ากินน้อยก็รู้สึกแบบอ๋อฉันก็อยากน้ำตาลนิดหน่อยนะเราต้องสู้ค่ะป้าพาจะใช้เวลาทั้งหมดเดือนครึ่งนะคะเพื่อที่จะบำรุงเป้าหมายนี้ให้ได้ค่ะโอ้โหแกน่าจะร้องมั่งนะอยากได้ไหมคะอยากได้ครับเนาะมีแต่คนอยากน่าจะใส่เป็นเพื่อนมาฮาเนี่ยแข่งลักษณะกับมาฮาแข่งค่ะจอนอยากได้ไหมคะได้ครับผมโอเคก็อยากได้เหมือนกันหมดอ่ะเนาะโอเคขอบคุณน้องๆที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะถ้าอย่างไรคลิปนี้ป้าพาน้องเกดเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายI'm not a bad guy.